ทำไมต้องใช้ 4G LTE ในทุกวันนี้ไฟล์ต่างๆมีขนาดใหญ่มากการรับส่งข้อมูลจึงช้าลง 4G LTE หรือเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่4นี้จะทำให้การรับส่งข้อมูลเร็วขึ้นกว่า 3G 3-5 เท่าด้วยความเร็วสูงสุดในการดาวน์โหลดข้อมูลถึง100เมกะบิตต่อวินาทีอัพโหลดสูงสุด50เมกะบิตต่อวินาทีและนอกจากนี้ 4G ยังรองรับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ดีขึ้นกว่า 3G ไม่ว่าจะเป็นการชมวิดีโอในรูปแบบสตรีมมิ่งบนระบบ Full HD ที่มีความเร็วในการดาวน์โหลดมากขึ้นทำให้สามารถรับชมภาพที่มีความคมชัดได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดหรือการใช้ 4G ในการอัพโหลดเพื่อแชร์ไฟล์หรือจัดเก็บไฟล์จำนวนมากผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการต่างๆก็ทำได้ง่ายและรวดเร็วทันใจดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอัพโหลดดาวน์โหลดการเปลี่ยนเป็น 4G จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารให้เต็มประสิทธิภาพในปัจจุบันประเทศไทยมี 4G ใช้ได้จริงแล้วในใจกลางกรุงเทพและได้ขยายไปยังหัวเมืองหลักหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในสิ้นปี2556ที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการรายหนึ่งได้นำคลื่นความถี่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์ที่ให้บริการ 3G มาแบ่งเพื่อใช้เปิดบริการ 4G นั่นเองและในอนาคตอันใกล้นี้ 4G จะมีคลื่นความถี่เป็นของตัวเองโดยทางสำนักงานอสทช.ได้วางแผนที่จะนำคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเดิมเคยเปิดให้บริการ 2G และหมดสัมปทานไปแล้วในเดือนกันยายนปี2556ที่ผ่านมามาจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ด้วยการประมูลเพื่อเปิดให้บริการ 4G ภายในสิ้นปี2557นี้ซึ่งถ้าหากการประมูลครั้งนี้สำเร็จประเทศไทยก็จะเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุคที่4อย่างเต็มรูปแบบนับว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนฉะนั้นหากเราเป็นหนึ่งในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยีจึงควรก้าวทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เพราะเทคโนโลยีที่ดีขึ้นช่วยเพิ่มคุณภาพการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้